เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมวอฟเฟิลเดี๋ยวนี้ชิ้นหลายบาททีเดียวนะพาลูกไปนั่งร้านเด่นร้านดังมีไอศครีมสักสกู๊ปหนึ่งกล้วยหอมสักครึ่งผลโอ้ยปลาเข้าไปเกือบร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมทำเองดีกว่าเรามาเริ่มต้นด้วยวิธีการทำแป้งวาฟเฟิลแบบหนานุ่มส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรยากคุณผู้ชมก็คงต้องเลือกแป้งวันนี้เราต้องใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะเพราะวาฟเฟิลเนี่ยต้องการความเหนียวพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่เหนียวหนุบหนับแบบแป้งขนมปังเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กทำวาฟเฟิลมันก็นิ่มปุ๊บแล้วก็แฟบหมดนะคุณผู้ชมอเนกประสงค์ใส่แป้งลงไปซะก่อนในอ่างใช้แป้งนิดเดียวนี้แหละอุ้ยทำได้ตั้งหลายแผ่นไม่เข้าใจทำไมเขาขายแป้งแพงนะคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ผงฟูตามด้วยวานิลาและเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปเลย3อย่างส่วนผสมนี้นะคุณผู้ชมเราใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยโอเปเรตเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ใส่นมสดหรือนมข้นจืดก็ได้เห็นไหมเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมจนกระทั่งขึ้นฟูนะความเร็วต่ำๆก่อนพอส่วนผสมเข้ากันก็ใช้ความเร็วสูงเลยเข้ากันแล้วพอส่วนผสมขึ้นฟูแบบนี้ลดความเร็วลงต่ำคุณผู้ชมเลือกมาการีนคุณภาพดีๆนะเสร็จแล้วก็จัดการละลายซะแล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปในส่วนผสมขณะที่มาการีนยังอุ่นๆใส่น้ำมันพืชดีๆลงไปด้วยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเมื่อใส่2อย่างเสร็จแล้วก็เร่งความเร็วขึ้นอีกนิดนึงเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเนียนแบบนี้พักไว้สัก15นาทีเดี๋ยวเราวอร์มเตาก็จัดการหยอดวาฟเฟิลเลยนะเราก็เตรียมเตาวาฟเฟิลให้เรียบร้อยเสียบปลั๊กเสร็จแล้วตั้งอุณหภูมิปานกลางในถ้วยนี้ก็มีมาการีนคุณภาพดีๆใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วก็หยอดน้ำมันพืชลงไปนิดนึงใช้แปรงผสมมาการีนกับน้ำมันพืชคนๆพอติดๆกันหน่อยๆก็จัดการทาที่แผ่นพิมพ์ของวาฟเฟิลและข้างบนด้วยนะคุณทาซะให้ทั่วนะคุณผู้ชมนะอุ้ยเสร็จแล้วก็ปิดไว้สักครู่หนึ่งเอาละจัดการหยอดแป้งแล้วก็ปิดฝาซะกลิ่นหอมหอมนะคุณผู้ชมอุตายสุกแล้วก็จัดการสกิดขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นแผ่นแบบนี้เลยประเดี๋ยวเราหยอดอีกหนึ่งแผ่นแล้วโรยหน้าด้วยถั่วนะต่อไปก็ทำแบบใส่ถั่วเราก็มีส่วนผสมของช็อกโกแลตชิพอัลมอนด์ใส่อัลมอนด์แม่มะม่วงหิมพานต์อุตายขอลูกเกดหน่อยเถอะปิดฝารอแป๊บหนึ่งหอมหอมอุ๊ยตายสุกพอดีเลยคุณผู้ชมอุ๊ยตายร้อนอุ๊ยลูกใจเย็นๆสิเนี่ยลูกมาดึงอยู่ข้างหลังจะรับประทานกันใช่ไหมคุณผู้ชมอุ๊ยโอ้อย่างร้อนๆอยู่เลยประเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะนำเจ้าวาฟเฟิลสองแบบนี้มาแต่งให้น่ารับประทานนะประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะ
แล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com